สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการติดตามะเดื่อฝรั่งนะครับก็มาดูอุปกรณ์ครับผมเหมือนเดิมนะครับคัตเตอร์เป็นการตัดกิ่งพาราฟิมอันนี้นะครับแล้วก็นี่เทปเหนียวแปรงสีฟันปากกาเพ้นท์นะครับสีแล้วก็แอลกอฮอล์ 99%ครับผมเริ่มต้นเลยมาดูต้นตอครับเนี่ยคือตอที่อยู่ในกระถางประมาณ4เดือนถึง6เดือนขึ้นไปนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับที่ช่วงล่างเนี่ยมันลกมันไม่เหมาะกับการทำงานคือว่าเวลาเราติดตาเนี่ยเราจะติดตาให้มันอยู่ล่างๆเข้าไว้ครับเพราะน้ำเขาจะได้ไม่ต้องขึ้นไปไกลมากคือติดตาข้างล่างเนี่ยจะประสบความสำเร็จมากกว่าติดตาข้างบนทีนี้เรามาตัดแต่งฟอร์มพุ่มมันครับครับตัดออกไปเลยไม่ต้องเกรงใจเขาจัดไปครับผมตามนี้นะครับไม่ต้องให้เหลือโอเคไม่เกลือเกลืออะไรก็เอาให้มันสะอาดนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ตอนก็พร้อมสำหรับที่จะติดแล้วนะครับก็อื่นเลยลำมะเร็งก่อนว่าเราจะติดตาตรงไหนนะครับมะเดื่อตอนนี้มันเอียงไปด้านนี้ติดตามุมนี้ก็จะเป็นมุมที่ค่อนข้างที่จะเหมาะนะครับสะดวกการทำงานนะครับพันเทปติดตาอะไรสะดวกครับผมก็ฉีดเลยครับขัดทำความสะอาดรอบๆกิ่งนะครับในจุดที่เราจะติดตาตอนนี้ผมเล็งจุดนี้นะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็มาดูที่กิ่งแม่พันธุ์นะครับพอทำความสะอาดนี้เสร็จแล้วดูกิ่งแม่พันธุ์ครับผมนี่ก็คือ BM นะครับ Back Medulla ลุงแขกนะครับ BM ของลุงแขกวิทยาของโต3ชุกสุพรรณบุรีโฆษณาให้อีกต่างหากนะครับก็เพื่อความชัวร์นะครับเป็นมาตรฐานเอาไว้ก็แอลกอฮอล์ไล่ฆ่าเชื้อครับบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้ทำไมต้องใช้แอลกอฮอล์นู่นนี่นั่นผมไม่เคยใช้ก็ติดได้โอเคได้ครับแต่ว่าผมเพย์เซฟครับจะทำงั้นก็ได้ไม่มีใครว่าจะไม่ใส่แอลกอฮอล์ได้จะสกปรกจะมีดสกปรกอะไรก็ได้แล้วแต่ครับแต่ว่าผมต้องการเปอร์เซ็นต์สูงสุดในการติดนะครับผมทำนี่อยู่ที่90ขึ้น 90% ขึ้นที่ติดนะฮะเนื่องจากว่าเราต้องสะอาดปราศจากแบคทีเรียแล้วก็เชื้อโรคนะครับทีนี้เราเล็งตานะครับที่เราจะทำวิธีการไล่อะไล่จากบนลงล่างนะครับนี่ยอดก็ทำไปหมดแล้วนี่ก็ไล่ทีละตานะครับเดี๋ยวตานี้1เดี๋ยวต่อไปก็ต่อไปจนหมดแล้วการวางมีดนะครับทำความสะอาดมีดหน่อยนะครับผมเห็นชัดไหมครับระวังคัตเตอร์โดนตำแหน่งนี้ด้วยนะครับอันตรายต้องใส่ความชำนาญนะครับแล้วก็มือต้องนิ่งๆนะครับเราจะบ่าเข้าไปเป็นรูปแบบปากปลาฉลามนะครับเพื่อให้มีที่พักในการติดตาได้แน่นๆนะครับแต่หรือจะปาดเป็นรูปโล่ก็ได้แต่ผมถนัดทางด้านเป็นรูปแบบริมแบบปากแบบปากปลาฉลามงี้มากกว่านะครับมาดูวิธีการนะครับเริ่มลงมีดในประมาณสัก7มิลถึง1เซนนะครับแต่นี่ก็ประมาณ7มิล นะแล้วแต่ไซส์กิ่งอันไหนดูซิมเปิลมีเดียกดน้ำหนักให้มีดน้ำหนักลงไว้ด้านนี้นะครับกดถ้าป่านี้ไปก็พลาดนะครับต้องกดแล้วทำมุมเฉียงนิดนึงเดี๋ยวฝึกไปเรื่อยก็ชำนาญเองครับพอเข้าไปได้ขนาดนี้เนี่ยครับช่วงนี้ก็จะแข็งหน่อยนึงคนที่โดนคัตเตอร์บาดเนี่ยจะเกิดจากตรงนี้แหละครับพอผ่านช่วงแข็งนี้ไปแล้วเขาจะเจอช่วงที่นิ่มนะครับผมเนี่ยพอผ่านข้อไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มนิ่มแล้วเนี่ยผ่านช่วงนี้จะไม่ค่อยแข็งแล้ว
จุดนี้แหละมักจะพลาดฟึดไปโดนมือแล้วตามที่โพสต์ใน Facebook กันว่าโดนมีดบาดเลือดสาดกันก็เป็นจุดนี้แหละครับเนี่ยพอถึงจุดนี้มันเริ่มอ่อนนิ่มนะตรงนี้แทบจะไม่ได้ออกแรงเลยนะครับผมนี่ครับปากมันถึงระดับนี้บางท่านก็ถนัดเป็นรูปโล่เป็นรูปโล่ได้ครับแต่ว่าผมถนัดเป็นปากปลาฉลามแล้วก็ชักมีดออกมาก่อนนะครับแล้วก็มือจับเอาไว้นี่มันเป็นขั้วใบเก่านะครับแล้วก็เฉียงไป45องศาตึ๊บนี่ครับเราจะได้ตาออกมาแบบนี้เห็นไหมฮะนี่เรียกรูปปากปลาฉลามถือว่าตรงนี้เนื้อเยื่อติดด้วยเนื้อเยื่อตรงนี้ก็จะติดด้วยนะครับพอได้ตามาแล้วเนี่ยก็เอามาวัดมาเทียบเคียงดูนะครับมาฝั่งนี้ถ่ายฝั่งนี้เมื่อกี้ที่เล็งไว้คือตรงนี้นะครับนี่ระยะประมาณเกือบ1นิ้วนะแล้วก็เล็งดูว่าเราจะบากลงไปถึงไหนการบากการเอามีดลงไปเนี่ยก็คือตามระยะของอันนี้เนี่ยแล้วก็ปาดให้ลึกตามนี้นะครับเล็งนะครับแล้วก็ต้องจินตนาการนิดนึงนะครับเวลาแต่ฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวเป็นเองครับผมไม่ลองไม่รู้นะครับผมก็จะเริ่มบากนะครับผมก็จะดูว่าจะกว้างแค่ไหนก็อยู่ที่การวางมีดนะครับมีคัตเตอร์นี่จะคมมากเหมือนเมื่อกี้ครับพอผ่านจุดตำแหน่งตาที่แข็งหน่อยก็ระมัดระวังเดี๋ยวมันจะฟึดลงไปมันจะเป็นแผลกว้างเกินไปนะครับนี่ก็วัดเทียบระยะดูว่าได้หรือยังยังนะครับเฉียงใบมีดลงไปด้านนั้นได้เยอะครับผมโอเคเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นได้ว่าผมจะเล็งตรงเนี้ยปลายตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยนะครับผมจะเล็งตรงนี้แล้วก็ตรงปลายสุดตรงเนี้ยผมจะเล็งอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะระยะที่บากเนี่ยให้มันเท่ากับตาที่เราตัดมานะครับอันนี้มาดูด้านนี้กันจะเห็นได้ว่าแนวตำแหน่งที่เราบากไว้เมื่อกี้นะครับอยู่ตำแหน่งไหนเราก็เล็งไว้แล้วโอเคตำแหน่งตรงนี้เราควรจะตัดตั้งแต่ตรงนี้ลงไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมแต่จริงๆแล้วมือไม่ควรไปจับด้านในนะแต่นี่คือสาธิตให้เห็นให้ชัดนะครับบางทีบางท่านอาจจะจินตนาการไม่ออกแต่ตัวจริงๆแล้วเนี่ยห้ามสัมผัสเลยนะครับเดี๋ยวมีการติดเชื้อเนี่ยต้องจับอยู่อย่างนี้เลยนะครับหรือจับด้านข้างเนี่ยครับหรือจับตาได้อย่างนี้ก็จับนะครับแล้วก็เล็งเนี่ยครับตำแหน่งนี้แล้วก็บากเฉียงลงไปเล็งที่แนวลึกสุดที่เราลงไปตรงนี้นะฮะแต่เราเริ่มบากเฉียงลงไปตรงนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นแผลแบบปากปลาฉลามจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปเลยเห็นไหมครับส่องไฟชัดๆหน่อยนี่ครับก็กดลงไปเลยครับกดลงไปเลยนะจะพอดีเลยไหมครับนี่ให้เป็นรูปริมเห็นไหมตรงนี้สังเกตตรงนี้จะเป๊ะพอดีเลยเห็นไหมฮะเดี๋ยวพอเรารัดพลาสติกไปมันจะกดสนิทพอดีปลายแผลแล้วก็ให้เท่ากันกดลงไปครับกดลงไปแน่นๆวิธีการเนี้ยเป็นปากฉลามคือมันสะดวกนะครับคือมือปล่อยได้แต่ถ้าเป็นรูปโล่เนี่ยถ้าคุณแปะไปแล้วระหว่างที่เราเอาสองมือจะมาเอาเทปเนี่ยอาจจะหลุดร่วงก็ได้นี่ที่ผมชอบสไตล์ปากปลาฉลามเพราะมันพักได้นะครับไม่ต้องกลัวมันจะหลุดและตาการรอดก็สูงด้วยนะครับเทปก็อ้อมไปด้านหลังก่อนเลยแบบนี้นะครับก็วิธีการล็อกนะครับอยู่ตรงกลางเลยครับผมเนี่ยอยู่ตรงกลางนี่เลยปุ๊บแล้วก็เบี่ยงเฉียงขึ้นเพราะเราต้องกดจากด้านลงกดด้านบนลงก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ถ้าเกิดไปรัดด้านล่างเนี่ยมันจะหนีริมเราต้องรัดจากด้านบนก่อนเพื่อให้กดริมลงนะครับแม้มันหนีริมเนี่ยแล้วก็ดึงเห็นไหมแล้วค่อยวนมาด้านหน้าเห็นไหมครับทำให้ดูช้าๆเห็นไหมครับจากนั้นผมก็ปล่อยนี่แล้วเพราะว่ามันพันทับกันแล้วทีนี้ก็สนุกแล้วครับนี่คราวนี้ออกแรงได้แล้วครับนี่ครับออกแรงไปเลยให้แน่นๆ นะครับนี่ผมพันเว้นตาครับผมพันเว้นตานะครับแค่นี้พอนะครับแล้วเราก็ผูกนะครับ
ก็จะปลูก2รอบรอบเดียวก็อยู่ไว้แหละครับแต่ชอบแบบว่ามันคงถาวรดีครับก็ตัดทิ้งเพื่อความสวยงามจากนั้นเราก็ใช้พาราฟิมนะฮะเราไม่จำเป็นต้องใช้พาราฟิมพันทั้งหมดเห็นไหมครับใช้เทปราคาถูกเนี่ยพันเพราะมันเทปเหนียวเนี่ยเทปแรงดึงสูงเนี่ยมันจะทำให้ตาเขาสแนปไปกับต้นตอได้ดีมากเราใช้เทปแค่นี้ครับมาสักประมาณ3นิ้วเองเล็กๆแค่นี้นะครับแล้วก็เนี่ยล็อกนี้แล้วก็ดึงให้เขายืดนิดนึงเห็นไหมเห็นไหมว่าจะลงอย่างดีนะครับชั้นเดียวพอเรียกว่าปิดทางด้านบนนะครับดึงหน่อยแล้วปลายนิ้วกดรีดไปในกรณีอย่างนี้เนี่ยเขาสามารถจะแทงทะลุขึ้นมาได้เลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องแกะนะครับจากนั้นก็รีมาร์คตำแหน่งที่จุดที่เทปเราสิ้นสุดตรงนี้จะได้รู้วันหลังมาเข้าหน้ามาแกะก็แกะตรงนี้ออกนะครับแล้วเขียนชื่อที่ขอบกระถางไปเลยอันนี้ BM ขั้วเหลืองนะครับผมจะเขียนว่า Y BM Y BM แขกนี่ขั้วเขาจะเหลืองนะครับแค่นี้เรียบร้อยแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มลำไรนะครับที่อุณหภูมิไม่สูงที่ค่อนข้างเย็นได้ยิ่งดีเลยนะครับหรือถ้าใครจะเก็บในห้องแอร์ก็ได้แต่ต้องมีไฟที่เข้าให้พอสังเคราะห์แสงได้ก็จะทำให้อัตราการรอดเนี่ยสูงขึ้นนะครับโอเคเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยรอเงี้ย10วันมาเช็คอีกทีนึงว่ามันติดหรือไม่มีเชื้อราหรือไม่อะไรเงี้ยครับปกติแล้วเพื่อความชัวร์ถ้าแบบไม่กลัวต้องเปลืองนะผมก็จะแกะหมดเลยผ่านไป10วันผมจะแกะเลยแกะดูแล้วผมก็จะพ่นยากันเชื้อรานะครับพ่นยากันเชื้อราแล้วก็ปล่อยแห้งเสร็จปุ๊บผมก็จะพันใหม่เพื่อรักษาความชื้นเขาอย่างเงี้ยครับและหลังจาก10วันถัดมาเนี่ยคือวันที่20เนี่ยนั่นคือติดชัวร์ละคือถ้า10วันเนี่ยวันที่1วันที่10แล้วยังดีอยู่ก็ยังโอเคอยู่และจากวันที่10ถึงวันที่20เนี่ยถ้ายังไม่เน่าไม่เสียก็คือว่าติดชัวร์แน่นอนแต่ถ้าระหว่างเนี้ยมันพังไปก่อนก็คือพังก็คือไม่ติดเข้าใจตรงกันนะครับก็พอถ้ามันแผลติดแล้วแกะออกหมดเลยแล้วก็ทาด้วยไอ้กาวทาแผลต้นพืชนะครับเพื่อรักษาไม่ให้แมงมันเจาะเข้าตรงตามรอยขอบแมงพวกมอดอ่ะชอบเจาะตามรอยขอบที่เราติดตาเนี่ยครับพอเราทายาเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้บัพพุตเตอร์พัดเนี่ยทาที่ตรงตำแหน่งตาตรงนี้ตอนที่เขาพร้อมที่จะออกแล้วมันจะออกได้เร็วขึ้นนะครับพร้อมกับตัดยอดทิ้งโอเคครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับผม